สวัสดีครับในคลิปที่แล้วอีกแล้วนะฮะก็จะพูดเกี่ยวกับในส่วนของ Link Queue ใช่ไหมนะการเข้าถึงของ Data นะครับคลิปนี้ก็เลยต่อยอดของ Data ต่อนะแต่ว่าเป็น Data ในลักษณะที่ Class ซ้อน Class ครับนะปกติโดยทั่วไปที่เราเห็นเนี่ยเรามักจะเห็นว่ามันมีแค่ Class เดียวนี่ประกาศค่าข้างนอกแบบนี้คำถามก็คือมันมีค่าข้างในได้ไหมอ่ะนะก็ก่อนที่จะไปดูตรงนั้นเนี่ยเรามาดูงี้ก่อนนะครับว่าปกติในคลาส human เนี่ยคือ human มันก็อาจจะมีทำอะไรได้หลากหลายนะครับแต่ว่าแน่ๆก็ถ้าเราอยากให้ในนั้นมันมี data โดยเฉพาะเนี่ยเราก็อาจจะมานั่งพิมพ์อย่างนี้ public in spmp นะแล้วก็มี data อะไรเกี่ยวกับ human ใส่ไปทั้งหมดนะใส่เพิ่มไปได้เรื่อยๆเลยนะครับใส่ลงไปเรื่อยๆได้นะเขาก็เลยมานั่งคิดว่าแต่ว่าปกติ human เนี่ยมันไม่มีแค่มันไม่ได้มีแค่ data ไงมันต้องมีการกระทำด้วยใช่ไหมมันมีฟังก์ชันด้วยนะครับแล้วก็มันจะเป็นไปได้ไหมที่เราไม่อยากจะเขียนยาวๆมาตรงเนี้ยแล้วก็ค่อยมีฟังก์ชันอีกยาวๆต่อมาเราอยากจะแพ็คมันเนี่ยให้มันเหลือแค่อันเดียวนะให้แพ็คมันเหลือแค่บรรทัดเดียวยกตัวอย่างเช่นแบบนี้นี่ human data สร้างคลาสใหม่ขึ้นมาเลยนี่ชื่อว่า human data เอาไว้เก็บชนิดข้อมูลอย่างเดียวนะครับชนิดข้อมูลอย่างเดียวลักษณะนี้นะก็ทำแบบนี้ข้อดีมีไหมนะฮะข้อดีก็ตรงที่ว่าโอเคมันแยกเป็นสัดเป็นส่วนดีแล้วก็โดยปกติทั่วไปเนี่ย1 class เนี่ยมันก็มักจะเป็น1 file name อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับว่าเอ้ย human มันมี data อะไรบ้างนะเราก็สามารถที่จะเปิดไฟล์นี้เข้ามาดูได้ว่ามีอะไรส่วนไฟล์ human เฉยๆเนี่ยก็อยากจะมีฟังก์ชันอะไรก็มีไปนะครับเราจะรู้เลยว่าไฟล์ human เฉยจะเป็นพวกการกระทำของ human มันก็ดูเป็นแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนดีนะครับแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนดีใช้ได้นะแล้วก็เป็นการที่เนี่ย human data เนาะเราก็ composite เข้าไปอยู่ตรงนี้นี่อย่างงี้นะครับก็ดูเป็นสัดเป็นส่วนดีนะครับนี่เลยเวลาประกาศใช้งานก็ new human ปกติเนี่ยแล้วก็ data นี่จากนี้ auto implement เนาะแล้วก็ new human data เข้าไปนะฮะอันนี้คล้ายกับมันมี spmp ใส่มาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับใส่ไปเลยลายทุกอันอย่างงี้ก็ดูแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนดีนะดีกว่าไออันข้างบนที่ถ้ามันมีฟังก์ชันอะไรตามอีกคราวนี้มันจะเยอะลุงลังละคลาสจะเยอะละลุงลังนี่ก็เป็นลักษณะที่แยกส่วนออกมานะครับแต่ว่าถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นภาพเลยว่าบางทีเนี่ยมันไอ้ data ส่วนเนี่ยเราอยากให้คนที่มันเข้ามีสิทธิ์เข้าถึงได้อะเราอยากจะให้แค่เฉพาะ human เท่านั้นน่ะเราไม่อยากให้คนอื่นเข้าถึงได้เลยมันอาจจะมีกรณีนี้นะแต่อย่าลืมว่าถ้าเราประกาศคลาสออกมาภายนอกแบบเนี้ยนะครับแล้วคลาสเดียวกันคลาสข้างล่างก็ได้นะมันก็สามารถที่จะเอา human data ไป composite ได้นะอาจจะเป็นคลาส A คลาส B นะแล้วก็มี human data อยู่ข้างในแต่เราไม่อยากได้แบบนั้นอ่ะเราอยากจะให้แค่ human data ไม่สามารถจะไป composite หรือประกอบไปใส่ไว้ตัวอื่นได้เอาไปประกอบให้ตัวอื่นได้ไม่เอาไม่ยอมเราอยากให้มันอยู่เฉพาะของเราคนเดียวอ่ะได้ไหมอ่ะนะครับคำตอบคือได้ฮะถ้าอยากให้มีกลไกแบบนั้นเราก็สามารถได้ใช้class ซ้อน class ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นที่มาของ nested class นะครับดูอันนี้หนึ่งนะฮะนี่ class human นะครับอันนี้ก็ class human data นะครับนะฮะแล้วก็เนื่องจากว่าตรงเนี้ยไม่ได้ประกาศคำว่า public เอาไว้ถ้าไม่ได้ประกาศ public เอาไว้ค่า default หรือค่าพื้นฐานปกติมันก็คือเป็น private นะครับพอตัวนี้เป็น class private ปั๊บคนอื่นเข้าถึงไม่ได้เลยภายนอกเนี่ย run เนี่ยเข้าถึงไม่ได้แน่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแค่ human data เนี่ยไอ้ human data เนี่ยพวกนี้มีไม่ได้ประกาศ public เลยสักอันนะมี private หมดเลยนะนะครับก็จะมีแค่ human data ไอ้แค่ human เนี่ยที่สามารถเข้าถึงได้นะครับเข้าถึงข้อมูลในตรงนี้ได้นะฮะก็ก่อนที่เข้าถึงได้นะครับใน constructor เนาะอันนี้ก็ composite ปกติเลยมันต้องมีก่อนนะเนี่ยเรามี class อยู่ข้างในใช่ไหมฮะนี่มันเป็นแค่ design นะมันยังไม่มีตัวตนต้องประกาศมันมาก่อนนี่อย่างนี้
นะแล้วก็นิวมันขึ้นมาสร้างกล่องขึ้นมาจากดีไซน์นี้อันนี้ก็เหมือนเดิมกำหนด SP เท่ากับ10 MP เท่ากับ10นะครับซึ่งแน่นอนภายใน human ตรงเนี้ยสามารถทำงี้ได้เลยครับเนี่ย data.sp data.mp ทำได้เลยนะเข้าถึงได้เลยทั้งที่ไอ้ตัวนี้เป็น private ได้นะครับได้นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติไอ้ class human เนี่ยมันเผอิญมันแอบมีอย่างนี้ด้วย in i เพิ่มเติมขึ้นมานะอาจจะเป็นข้อมูลชนิดพิเศษที่ไม่ถือว่าเป็นข้อมูลของมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยนะในตัว data ตรงนี้ก็เข้าถึงได้ครับได้เหมือนกันได้หมดเลยนะฮะได้หมดเลยนะฮะอันนี้ก็เลยเป็นข้อดีของการที่มันถือว่ามันอยู่ในคลาสเดียวกันมันเป็นคลาสเดียวกันเนี่ยเห็นไหมคลาส human data เนี่ยมันถือว่ามันอยู่ในตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ฉันสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้หมดนะแล้วก็ i n i ตัวนี้เป็น private นะแต่มันก็ถือว่ามันอยู่ในระดับเดียวกับ card human data นะครับมันก็เลยสามารถเข้าหากันได้อีกนี่เข้าได้หมดเลยนะครับโอเคเขียนให้ชัดเจนหน่อยละกันนะฮะอ่ะนี่แหละครับก็คือ nested class นะ class ซ้อน class มีประโยชน์ยังไงนะสรุปให้เห็นภาพชัดอีกทีนึงมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าบางทีเราอยากจะสร้างแพ็คของ data ขึ้นมานะแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนให้มันอยู่ในเนี้ยให้มันอ่านง่ายๆตรงเนี้ยแพ็คมันขึ้นมาไว้ล่างสุดเนี่ยแพ็คมันอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่อยากให้ไอ้คลาสเนี่ยคนอื่นเข้าถึงได้นะอยากจะจัดได้ว่าใครเข้าถึงได้ใครเข้าถึงไม่ได้เนี่ยเราก็ใช้ nested class อย่างงี้ได้นะครับก็ดูแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนดีแล้วก็เขียนแบบนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าพวกนี้จะอยู่ในไฟล์เดียวกันทั้งหมดนะครับด้วยก็ทำให้ไม่ต้องเปิดหลายไฟล์มันก็มีกรณีที่ดีกรณีที่ไม่ดีนะระหว่างเปิดหลายไฟล์เปิดไฟล์เดียวอะไรอย่างนี้นะครับแต่เห็นก่อนว่าถ้าต้องการที่จะแพ็คข้อมูลนะเราพูดถึงเรื่อง data อยู่ใช่ไหมพูดถึงข้อมูลอยู่แพ็คได้แพ็คมาใส่ในคลาสได้เลยนะไม่ต้องอยู่นอกคลาสแล้วค่อยคอมโพสิตหรือประกอบมาใส่ประกอบอย่างนี้ได้เลยนะครับก็เป็นอีกกลไกหนึ่งวิธีเขียนถามว่าดีกว่าตัวนี้ไหมสังเกตนิดเดียวว่ามันดีกว่าตรงที่ว่าชัวร์ว่า human data เนี่ยถ้ามันย้ายมาอยู่ข้างในมีเฉพาะไอ้นี่เข้าถึงได้เฉพาะ human เข้าถึงได้นะครับโอเคนี่ก็วิธีใช้งานปกตินะฮะ